รู้ฉลาดเวลาอยากจะได้ผลประโยชน์จากไทยเนี่ยอ้างว่าต้องมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแต่เวลาคนไทยพูดนิดพูดหน่อยแตะนิดแตะหน่อยโอ้โหจะเป็นจะตายพรรครัฐมึงเนี่ยถึงขนาดดูสิวันสองวันก่อนแหมทำเป็นศึกษาทำเป็นอะไรอ่ะทำเป็นมาหาทางจะทำรถไฟไปสิงคโปร์โดยไม่ผ่านประเทศไทยดูความคิดของพรรครัฐดูความคิดของประเทศพวกมึงก็แล้วกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าค่ะแล้วที่รักทุกท่านก็มาพบกับคุณป้าอีกคลิปหนึ่งนะคะก็ยังจะวนเวียนอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกสักคลิปหนึ่งด้วยว่าไปเห็นโพสต์หนึ่งจากเพจของลาวมองไทยและก็อาเซียนมองไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของข้างบ้านนะคะทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในว่าปีนี้นะคะพรรครัฐจะเปิดประเทศนะคะให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของประเทศลาวเพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศลาวซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากอ่ะส่วนมากเลยก็จะเป็นจีนรองลงมาก็อาจจะเป็นไทยนะคะเวียดนามเขมรมั่งก็อาจจะมีไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าไทยเนี่ยกับจีนเนี่ยยังไงก็ไปแน่นอนนะคะแต่ไทยไปก็มีทั้งไปแบบแบ็คแพ็คเกอร์หรือว่าไปแบบทัวร์นะทัวร์ก็คือซื้อกันไป12,000-3,000-2,000ส่วนมากคนไทยจะฮิตไปอะไรเมืองเฟืองวังเวียงนะก็จะฮิตไปเที่ยวกันตามสถานที่นี้นะบางคนก็มีญาติมีคนรักมีเพื่อนฝูงมีลูกน้องก็ไม่เข้าใจกฎหมายลาวนะอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละนะไปก็ไปนอนค้างบ้านคนลาวก็กลายเป็นว่าถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศลาวจับกุมคุมขังรีดไถเงินทองดังที่เป็นข่าวกันมาก็ทำได้แต่กับประเทศไทยนี่แหละนะแต่พอกับทัวร์จีนล่ะตอนนี้นะข้างบ้านกำลังประสบปัญหาอะไรรู้ไหมคะทัวร์ศูนย์เหรียญจากประเทศจีนนะไทยเองก็เคยประสบปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญจากจีนเช่นเดียวกันแต่ไทยเราก็แก้ปัญหาได้แล้วนะคะก็ถือว่าจัดการปัญหาได้ไม่ได้คาราคาซังเพราะว่าไทยมีรัฐบาลที่ขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนไม่ใช่เหมือนข้างบ้านที่รัฐขับเคลื่อนประชาชนนะรัฐเขาเรียกว่าอะไรครอบงำประชาชนพรรครัฐออกคำสั่งได้อย่างเดียวแต่ประเทศไทยเนี่ยประชาชนออกคำสั่งให้รัฐบาลต้องทำนะคะอันนี้ก็ทัวร์ศูนย์เหรียญจีนเนี่ยเป็นยังไงนะคือเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็มาแบบซื้อตั๋วมามาจากบริษัททัวร์จีนนะเหมาเครื่องบินจีนมาถึงก็มาใช้รถทัวร์ของบริษัทจีนกินอาหารร้านคนจีนซื้อของช้อปปิ้งในร้านคนจีนร้านปลอดภาษีของคนจีนทุกอย่างก็ใช้ไกด์จีนไม่มีเงินทองเล็ดลอดเข้ามาหาคนไทยเลยนะแต่ทางร้านก็คนไทยจัดการได้อันนี้คือพูดคร่าวๆไม่ได้ลงรายละเอียดนะเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญของจีนในประเทศไทยอันนี้ไปฟังทัวร์ศูนย์เหรียญในประเทศลาวมั่งทำยังไงคือฮิตตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคือชอบนำรถนอนรถบ้านในคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ารถบ้านหรืออาจจะรู้ก็ไม่รู้นะไปหาเสิร์ชดูใน Google นะรถนอนรถบ้านเนี่ยกำลังฮิตนะจีนนี่ก็จะขับข้ามพรมแดนข้ามมานะคะมาทางไหนก็ไม่รู้แหละทาง12บรรนาของเขานะทางสามเหลี่ยมทองคำอ่ะเพราะว่ามันใกล้กันทางนู้นนะก็ขับรถข้ามมาในพรมแดนลาวนะมาใช้จอดตามปั๊มใช้น้ำในปั๊มนะแม้แต่อาหารการกินก็ไม่ซื้อในประเทศลาวนะขนขยะเข้ามานะเนื้อทรงเนื้อสัตว์อาหารทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องดื่มนะคือขนมาเต็มกำลังในรถนอนเขานั่นแหละนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ารถนอนเป็นแบบไหนเดี๋ยวเอาภาพไปให้ดูก็แสดงให้เห็นว่าที่พักโรงแรมอะไรก็ไม่ไปใช้หรอกค่ะนอนกินนอนอยู่ในรถก็คือมาเสพบรรยากาศมาทิ้งขยะนะ
ไว้ให้ประเทศลาวบริหารจัดการนะลาวก็รู้สึกว่าเออเนี่ยไม่ยุติธรรมนะไม่มีประโยชน์ไม่ผิดไม่เกิดประโยชน์โพดผลต่อประเทศลาวเลยนะพวกทัวร์ศูนย์เหรียญแบบนี้คือขับรถเข้ามาน้ำมันอาจจะเติมเต็มถังอาจจะไม่เติมก็เติมในปั๊มก็ต้องเป็นปั๊มของคนจีนแหละทุกวันนี้นะแต่พอกับคนไทยเนี่ยโอ้เอาเงินไปให้เต็มตีมเต็มเหนียวนะคนไทยเราไปลาวเนี่ยต้องการช่วยเหลือจริงๆต้องการไปแต่พูดตรงๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละคนที่ชอบไปลาวก่อนนะชอบธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยเอออ่านก็เห็นอยู่ในคลิปยูทูบเบอร์คนลาวนะมันก็สวยจริงเห็นแล้วมันก็ฮีนใจนะป้ารู้สึกแบบก็ชอบดูนะคลิป YouTube คนลาวนะเขาถ่ายทำมาสวยอย่างเพจประดับดินเนี่ยป้าชอบดูมากนะดูแล้วมันก็เห็นแล้วธรรมชาติก็นึกถึงตอนสมัยเราเป็นเด็กๆบ้านเมืองเราก็ยังเป็นลักษณะนั้นแต่ตอนนี้มันหาดูบรรยากาศแบบนั้นไม่ค่อยได้ถ้าเราจะดูบรรยากาศแบบนั้นนะต่อให้เราไปปายเอ่ยเราไปอะไรภูทับเบิกทับเบิกเอ่ยมันก็ยังไม่ได้บรรยากาศแบบคล้ายๆแบบประเทศลาวเมื่อสักประมาณย้อนไปประเทศไทยเราเมื่อสัก 40-50 ปีเมื่อตอนป้าเป็นเด็กอ่ะมันก็เป็นบรรยากาศเหมือนลาวทุกวันนี้ทีนี้น่ะทำไมป้าพูดเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญล่ะอะไรอย่างงี้นะเออก็เห็นว่าลาวก็รู้นี่ว่าการทำแบบเนี้ยมันไม่เกิดประโยชน์โพดผลกับตัวเองใช่ไหมก็ยังเล็งเห็นว่าเออนักท่องเที่ยวจีนสูญเหรียญมาแล้วฉันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยก็เลยอยากให้มองคนลาวมามองมุมกลับมั่งว่าเวลานะคนลาวเนี่ยข้ามมาใช้ถนนหนทางประเทศไทยนะอยากจะไปจากลาวเหนือไปลาวใต้เนี่ยไม่ข้ามนะไม่ขับรถข้ามในประเทศลาวหรอกค่ะเพราะว่าถนนมันลำบากนะเป็นหลุมเป็นบ่อก็ใช้วิธียังไงขับรถข้ามมาไทยนะตรงจากหนองคายลงไปอุบลขับจากอุบลขึ้นไปหนองคายข้ามที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะดีไม่ดีอาจจะนู้นมีหรือเปล่าสะพานมิตรภาพกำลังจะสร้างอ่ะแถวๆเชียงรายก็อาจจะไปถึงนู่นแหละนะแต่ทีเนี้ยมันยังไม่มีไงมันมีแค่หนองคายจากเวียงจันทน์ไปอะไรอ่ะแถวๆอุบลอ่ะมันติดกับจังหวัดอะไรของเราก็ไม่แน่ใจจำปาสักหรือเปล่านะเวลาอย่างนั้นเนี่ยคนลาวก็จะข้ามมาใช้ถนนหนทางคนไทยเพราะมีคนไทยว่ามั่งนะมาย้อนกับคนไทยนะมีหนุ่มลาวเนี่ยคนเนี้ยโอ้โหฉลาดมากเข้ามาคอมเมนต์ในเพจของอาเซียนมองไทยนะซึ่งอาเซียนมองไทยเขาบอกว่าคนลาวเนี่ยเข้าใจหรือยังว่าทำไมคนไทยถึงไม่ชอบให้มาใช้ถนนคนนี้ก็บอกมาคอมเมนต์กับอาเซียนมองไทยว่าแหมก็คนในยุโรปเขาเจริญไม่เพียงแต่ทำทางให้ทุกคนขับรถวิ่งได้เท่านั้นแต่เขาเจริญทางด้านความคิดจิตใจกว้างใหญ่ให้ประชาคม EU เติบโตไปพร้อมกันหันมามองประเทศในประชาคมอาเซียนความคิดจิตใจที่แคบแบบไม่เป็นสากลต่อกันนั้นยังคงต้องได้ปลูกฝังและพัฒนากันต่อไปอีกนานประมาณว่าเวลาคนไทยเนี่ยมาพูดเรื่องลาวเนี่ยมาใช้ถนนหนทางมาใช้การรักษาพยาบาลเนี่ยลาวทำไมคนไทยทำไมชอบมาล้ำเลิกเบิกประจานมาทวงบุญคุณกับคนลาวทำไมคะในความคิดของหนุ่มคนนี้นั้นชื่อในเวนยู่อะไรเนี่ยประมาณว่าแหมอีเสียมอีไทยกูข้ามมาใช้ถนนมึงแค่เนี้ยมึงก็มาบ้าบ่นกูมึงไปแหกตาดูยุโรปมากสิเขาให้กันใช้ฟรีๆมึงคะ EU น่ะเขารวมเป็นสมาคมสมาพันธ์ใช้เงินสกุลเดียวกันนะมึงเข้าใจหรือยังทุกสิ่งทุกอย่างพาสปอร์ตวีซ่าการรักษาพยาบาลอะไรเขาคืออุดหนุนจุนเจือกันเขาคือเป็นสมาพันธรัฐเดียวกันนะส่วนมึงอาเซียนเนี่ยได้แต่พูดปากเปล่าและประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนเงินก็ยังใช้คนเงินและสกุลเลยค่ะไม่มีเงินอาเซียนนะคะมึงเข้าใจใหม่นะคะยุโรปเนี่ยเขามีเงิน EU เขามีเงินยูโรใช้ร่วมกันได้มาตรฐานเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันตัดกลับมาที่มึงกับกูค่ะกูใช้เงินบาทมึงใช้เงินกี่พม่าใช้เงินจ๊าดลาวใช้เงินเวียดนามใช้เงินดองเขมรใช้เงินเรียวนะมาเลใช้เงินริงกิตมึงเข้าใจหรือยังเราไม่ได้มีเงินเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เก็บภาษีเดียวกันไม่ได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันไม่ได้ใช้คือแบบ
มึงอธิบายไปมึงจะเข้าใจไหมนะว่าการเป็นสมาคมสมาพันธ์อะไรสักอย่างรวมกันเนี่ยมันจะมีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนขนย้ายในการผลประโยชน์ร่วมกันมันจะต้องมีศูนย์กลางแม้แต่ธนาคารมันก็ต้องมีธนาคารเดียวกันไงแต่เนี่ยมึงกับกูแค่บอกว่าฉันเราเป็นประชาคมอาเซียนช่วยเหลือกันแต่มีแต่พวกกูไงช่วยเหลือพวกมึงอ่ะพวกกูจะช่วยเหลือแล้วทำไงล่ะทวงบุญคุณจริงๆไม่อยากทวงไงแต่พ่อมีคนปากดีนะแบบพรรครัฐพวกมึงเนี่ยแตะนิดแตะหน่อยอะไรไม่ได้ว่ามึงพวกมึงนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะพอพูดว่าโอ้ยคนลาวนะประเทศลาวนะเสี่ยงจะล้มละลายเสี่ยงจะเศรษฐกิจจะนี่นะโอ้โหดิ้นเล่าๆหาว่าไทยดูถูกหาว่าไทยเหยียดหยามเพราะอะไรรู้ไหมถ้าในความคิดของมึงมึงก็รู้ว่าเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยถ้ามันก็ต้องรวมกันใช่ไหมถ้ามึงล้มมึงก็ต้องพากูลำบากด้วยเนี่ยเห็นไหมทุกวันเนี่ยมึงยังไม่ทันได้ล้มเลยมึงยังข้ามมาใช้ถนนหนทางพวกกูเลยนะคือก็มาฉุดรั้งพวกกูใช้ถนนพังเป็นอะไรเสียหายก็มันพังไงมึงมันพังนะการที่รถวิ่งมากๆเข้าแล้วมึงเข้ามาวิ่งอ่ะก็ไม่ได้เกิดประโยชน์พูดผลต่อคนไทยแถมมึงยังพากันมาปากดีด่าว่าพวกกูต่างๆนานาแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลบางครั้งที่เกิดเจ็บป่วยนะคนตามแนวชายแดนก็ต้องข้ามมาแหละค่ะข้ามมาให้ไทยรักษาพยาบาลที่ประเทศไทยนะมันใช้การรักษาพยาบาลโดยหลักมนุษยธรรมซึ่งกูก็ไปขอไปให้บริษัทที่เขาผลิตยาน่ะจ่ายให้เอาให้ฟรีๆเอาวัตถุดิบฟรีๆมาผลิตยารักษาพวกมึงฟรีๆกูก็ไม่ขอมนุษยธรรมกับบริษัทยาต่างๆพวกนั้นไม่ได้หรอกคนไทยนะก็ต้องแบกรับภาระตรงส่วนนี้นะเนี่ยเห็นไหมรู้ฉลาดเวลาอยากจะได้ผลประโยชน์จากไทยเนี่ยอ้างว่าต้องมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแต่เวลาคนไทยพูดนิดพูดหน่อยแตะนิดแตะหน่อยโอ้โหจะเป็นจะตายพรรครัฐมึงเนี่ยถึงขนาดดูสิวันสองวันก่อนแหมทำเป็นศึกษาทำเป็นอะไรอ่ะทำเป็นหาทางจะทำรถไฟไปสิงคโปร์โดยไม่ผ่านประเทศไทยดูความคิดของพรรครัฐดูความคิดของประเทศพวกมึงกันและกันนะกลัวแล้วเกินกลัวไทยจะได้ผลประโยชน์โพดผลเกิดจากการทำเชื่อมต่อกับพวกมึงบางคนมาข่มขู่แหมจะไม่ให้รถไฟไทยเนี่ยข้ามไปประเทศจีนส่งสินค้าไปถามพ่อจีนมึงก่อนนะทุกวันนี้แหละเป็นยังไงนะจีนทำดีมากกูชมเชยสมเชยพรรครัฐที่สนับสนุนให้มีทัวร์ศูนย์เหรียญเข้ามาในประเทศลาวเยอะๆมาใช้ทรัพยากรนะทิ้งขยะไว้ให้นะนี่แหละคือสิ่งที่อะไรอ่ะเวลาคนอื่นทำอ่ะกับพวกคุณนะพวกคุณก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เวลามาทำกับพวกคนไทยมั่งเนี่ยมาอยากมาใช้ถนนคนไทยฟรีมารักษาพยาบาลคนไทยฟรีกับรู้สึกว่าไทยต้องให้สิไทยต้องมีน้ำใจสิไทยอย่ามาคิดสิดูอย่างยุโรปสิเขายังเห็นผลประโยชน์ร่วมกันนะต้องเป็นคนที่มีความคิดจิตใจกว้างใหญ่จะได้ประชาคมอาเซียนจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่เวลาพวกมึงจะทำทางรถไฟไปสิงคโปร์บอกว่าไม่ผ่านประเทศไทยแต่เวลาจะเอาผลประโยชน์ประเทศไทยบอกว่าต้องให้ไทยใจกว้างๆเหมือนยุโรปประชาคมอาเซียนจะได้เจริญถ้วยกูบอกคำเดียวถ้วยนะถ้วยจริงๆพวกมึงเนี่ยอยากให้ถ้วยพวกมึงเลยค่ะนะนี่คือความคิดของอาจจะไม่ใช่คนลาวทั้งหมดหรอกค่ะแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆอ่ะตรรกะของตรรกะของคนประเทศนี้นะดูดั่งคนในความคิดของคนคนนี้สินะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คนผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้าได้นะคะว่ารู้สึกยังไงเมื่อคนลาวก็เห็นถึงความเสียเปรียบในการที่มีทัวร์ศูนย์เหรียญแต่กลับไม่เห็นว่าเวลาตัวเองมาใช้ถนนหนทางของประเทศไทยกลับมองว่าไทยต้องมีน้ำใจให้เขาเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าคนประเทศประเภทนี้มีตรรกะความคิดเป็นอย่างไรเห็นแก่ตัวมากแค่ไหนนะก็คอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้าได้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคุณป้าด้วยนะคะและพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ